ประเด็นแรกก่อนเลยนะครับก็คือประเด็นเรื่องของเมื่อวานนี้นะฮะก็จริงๆจะเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ดีเห็นคลิปก่อนผมเห็นคลิปก่อนนะฮะคลิปจากทางช่องข่าวของทางโคราชเขาลงมาหน้าคุ้นๆใครวะเนี่ยนะฮะดูแล้วเหมือนเคยเห็นที่ไหนนะฮะก็ทางสโมสรนะครับนครราชสีมานะครับก็เมื่อวานนี้ได้มีการถือว่าเปิดตัวแบบคร่าวๆนะครับไปไกลๆนั่นก็คือตัวของนักกีฬาที่จะเข้ามาเสริมทีมนะครับในการแข่งขันสโมสรเอเชียนะครับซึ่งโคราชเองก็จะเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับผมประเด็นที่บอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือรูปของนุสราต้อมคำนะครับมือเซตทีมชาติไทยก็จะเข้าไปร่วมทีมนะครับนครศรีมาคิวมินซีวีซีลงแข่งขันในสโมสรเอเชียครั้งนี้นะครับซึ่งทางด้านของนุสราเองเนี่ยก็เคยเล่นให้กับโคราชมาก่อน2ฤดูกาลนะครับในฤดูกาล1819นะฮะปีนั้นก็ได้แชมป์ด้วยเนาะได้แชมป์ปี1819แล้วก็ฤดูกาลก่อนก็คือฤดูกาล2020นะครับก็มาเล่นในช่วงเล็ก2ส่วนฤดูกาลที่แล้วนุสราเล่นให้กับไดมอนด์ฟู้ดนะครับในช่วงเล็กที่2แล้วก็พาทีมเป็นแชมป์ด้วยนะครับผมอ่ะก็เท่ากับว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับนครราชสีมาเนี่ยนอกจากจะมีผู้เล่นอย่างบุ๋มบิ๋มอยู่แล้วนะครับเควินอยู่แล้วทิตาพรอยู่แล้วคารีน่าอยู่แล้วนะครับก็จะได้นุสราเข้ามาเสริมในตำแหน่งตัวเซตด้วยนะครับในการแข่งขันสโมสรเอเชียครั้งนี้นะครับผมนอกจากนี้เนี่ยโคราชก็ยังมีเสริมเพิ่มเติมอีกทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับเป็น4คนที่มาจากหลายสโมสรนะครับผมมีนครนนท์2คนนั่นก็คือทิชยาบุญเลิศนะฮะในตำแหน่งตัวเซตแล้วก็กติกาแก้วพินในตำแหน่งหัวเสาซึ่งได้นุสรามาแล้วก็ยังมีทิชยามาอีกนะครับคือในทีมเนี่ยของโคราชก็ยังมีสิริมาอีกคนหนึ่งด้วยนะครับในตำแหน่งเซตเตอร์ตัวเซตเยอะจริงๆนะฮะก็ดูว่าทางโคเตเนี่ยจะมีการเลือกสรรผู้เล่นยังไงในการลงเล่นแล้วก็ได้ดาวเข้ามาเสริมในเรื่องของเกมรับแล้วก็เกมรุกด้วยอีกคนก็คือกานิกาที่ประโชดหรือว่าเล็กนะครับกานิกาเนี่ยก็มาจากขอนแก่นนะครับผมส่วนอีกคนก็คือหาไทยรัฐหาไทยรัฐจริงๆก็มาจากขอนแก่นนั่นแหละแต่ว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยไปเล่นให้กับทาง PFU Bucat ที่ญี่ปุ่นสโมสรเอเชียก็จะย้ายมาร่วมทีมนครราชสีมานะครับก็ไม่รู้ว่ามาในสัญญายืมตัวหรือเปล่านะครับผมซึ่งทั้งหมดเนี่ย5คนนะครับโคราชเนี่ยทีมหญิงเสริม5คนด้วยกันก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมาเล่นยาวจนถึงไทยลีกไหมหรือว่าจะอยู่แค่สโมสรเอเชียนะครับผมส่วนทีมชายเนี่ยนะครับในเพจสโมสรเนี่ยแจ้งว่าจะมีตัวต่างชาติด้วยนะครับผมจะมีตัวต่างชาติด้วยซึ่งก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นใครนะครับผมแต่ผู้เล่นที่เข้ามาเสริมเนี่ย2คนในตำแหน่งบีหลังก็คืออมรเทพพลหานนะครับซึ่งตำแหน่งเนี่ยโคราชทีมชายนะฮะซึ่งเป็นแชมป์ของไทยลีกจริงๆตำแหน่งนี้ของโคราชก็แทบจะไม่มีเลยนะฮะในทีมที่ผ่านมาก็จะสลับเอาผู้เล่นหัวเสาไปยืนบีหลังบ้างนะครับผมแล้วคราวนี้ก็ได้อมรเทพเข้ามาเสริมในตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็อีกคนก็คือฉัตรมงคลประเกตแก้วโต๊ดนั่นเองนะครับฤดูกาลที่แล้วก็ฟอร์มดีกับทางปรินท์นะฮะส่วนอมรเทพนี่ก็มาจากทางพิษณุโลกนะครับอ่ะนี่ก็คือเท่ากับว่านี่เป็นโฉมหน้าของนักกีฬาของทางโคราชที่เขาจะเสริมในการแข่งขันสโมสรเอเชียนะครับทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงในครั้งนี้นะครับผมอ่ะก็ถือว่าน่าสนใจนะครับการเสริมตัวผู้เล่นของทางโคราชในหนนี้เสริมมาได้แบบโอ้โหน่าดูเลยทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะทางฝั่งของทีมหญิงนะครับที่ได้ทั้งนุสราเข้ามาซึ่งทางนครราชสีมาเนี่ยจะมีการเปิดตัวทีมนะครับในวันที่19กันยายนนี้ก็คือวันอาทิตย์นี้นะครับโคราชก็จะมีการเปิดตัวสโมสรที่จะเล่นในสโมสรเอเชียก็คงจะได้เห็นหน้าค่าตากันรู้ไปถึงทีมชายด้วยนะที่เขาบอกว่าจะมีตัวต่างชาติเนี่ยก็รอลุ้นว่าจะเป็นใครนะครับซึ่งสโมสรเอเชียเนี่ยจะเล่นในวันที่1ถึง7ในประเภททีมหญิงนะครับตุลาคมแล้วก็ทีมชายก็จะเป็น8ถึง15นะครับผม8ถึง15ตุลาคมก็คือต่อกันเลยนะครับอีก1ทีมที่เสริมถือว่าน่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือทาง Diamond Food VC นะครับในประเภททีมชายก็ Diamond Food เนี่ยจะเป็นตัวแทนของทีมชายนะคือของไทยเรารอบเนี้ยส่งได้2ทีมทั้งชายทั้งหญิงไดมอนด์ฟู้ดเองก็เป็นอีกหนึ่งทีมของไทยที่จะลงเล่นในสโมสรเอเชียด้วยนะครับตอนนี้ทางไดมอนด์ฟู้ดก็เก็บตัวฝึกซ้อมที่ตจว.อยู่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีเปิดตัวผู้เล่นในตำแหน่งตัวเซตนะครับที่จะลงแข่งขันในสโมสรเอเชียครั้งนี้นะครับผมตัวเซตคนเก่าของทางไดมอนด์ฟู้ดนั่นก็คืออังเดรนะครับมาอยู่กับทีม2ฤดูกาลเนาะตั้งแต่ปี20นะครับ2020แล้วก็ฤดูกาลที่แล้วด้วยนะครับ2021นะตอนนี้ก็อังเดรเหมือนจะย้ายไปอยู่ลีกอื่นแล้วนะครับทางฤดูกาลนี้นะครับทางไดมอนด์ฟู้ดก็ได้มีการเสริมผู้เล่นชื่อเขาเป็นคนเบลารุสนะครับชื่อก็อาจจะไม่ค่อยเรียกว่าไม่ค่อยคุ้นกับเราสักเท่าไหร่นะครับผมอเล็กซานเดอร์นาวาเลตอฟนะครับผมก็จะเข้ามาเป็นมือเซตคนใหม่ของทางไดมอนด์ฟู้ดในการแข่งขันสโมสรเอเชียรู้ไปถึงทางสโมสรนี้แจ้งว่าจะอยู่ยาวถึงไทยลีกด้วยนะครับผมทางอเล็กซานเดอร์เนี่ยสูง196ซมนะครับ
อายุ26ปีซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเล่นลีกอาชีพแถวบ้านเกิดนะครับเคยเล่นที่พระคุณเบลารุสก็เล่นลีกเบลารุสมีฤดูกาลก่อนนะครับก็ไปเล่นที่ลิทัวเนียส่วนฤดูกาลล่าสุดเนี่ยเล่นกับทีมในลีกของเขานั่นแหละในลีกเบลารุสนะครับลีกสูงสุดของเขานั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น1ทีมนะฮะที่จะได้ลงเล่นในสโมสรเอเชียแล้วก็ก่อนหน้านี้เดวิดก็เปิดตัวทั้งอูสิตแล้วก็ทั้งอนุชิตแล้วก็อีกคนนึงด้วยเดี๋ยวสักครู่นึงนี่น้องเพชรนะครับธนพลจุนเจิมนะครับมาจากมอเอเชียกอบกูดนะครับฤดูกาลที่แล้วนะครับจะมีอนุชิตที่เข้ามาเสริมอีกคนนึงรวมไปถึงทางภูสิทธิ์ด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นอีก3คนที่ทางเลเวนฟูดเสริมเข้ามาในประเภททีมชายที่จะลงเล่นในสโมสรเอเชียครั้งนี้นะครับพูดถึงอีก1สโมสรที่จะมาเล่นในสโมสรเอเชียก็คือทีมจากฟิลิปปินส์นะครับทีมจากฟิลิปปินส์เนี่ยตอนนี้ยืนยันชื่อทีมมาแล้วนะครับซึ่งโอเคทีมจากฟิลิปปินส์เนี่ยมากันทั้งหมด2ทีมด้วยกันคือตอนแรกเนี่ยนะครับอย่างที่เรานำเสนอข่าวไปว่าฟิลิปปินส์เขาจะส่งทีมเข้ามาแข่งขันเนี่ย2ทีมคือทีมชาติ1ทีมแล้วก็อีก1ทีมที่เป็นแชมป์ลีกของเขานะครับก็จะส่งมา2ทีมนะแต่กลายเป็นว่าทีมสโมสรเนี่ยไม่มีใครเขาส่งมากันนะครับเพราะปัญหาเรื่องของโควิดเรื่องของการเตรียมตัวเรื่องของอะไรพวกเนี้ยทีมสโมสรก็เลยไม่ส่งเพราะฉะนั้นฟิลิปปินส์เขาก็เลยทางสมาคมเขาเนี่ยซึ่งเป็นสมาคมใหม่ก็เลยมีการเรียกตัวนักกีฬาเข้ามา24คนนะครับส่งในนามของทีมชาติไปเลยชื่อของทีมที่จะมาเนี่ยก็คือทีมเรวิสโกนะครับนะอีกหนึ่งทีมก็คือทีมโชโกมูโชมากัน2ทีมด้วยกันนะครับแต่ว่าตัวนักกีฬาตัวหลักอย่างจาจาซานติเอโกเนี่ยนะครับตอนแรกที่มาถ่ายรูปกับเพื่อนนะตั้งแต่ที่เขาประกาศรายชื่อมาไม่มานะครับชุดนี้ไม่มีชื่อนะครับผมซึ่งทีมเรวิสโกเนี่ยนะครับเขาจะให้โค้ชบราซิลนะครับฮอกเก้ซูซาเดบริโตเนี่ยจริงๆโค้ชฮอกเก้เนี่ยจะมาเป็นผู้ช่วยหรือว่าเป็นที่ปรึกษาของทางทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับมารอบนี้เขาแบ่งเป็น2ทีมเขาก็เลยไหนๆก็ไหนๆแหละให้โค้ชบราซิลเนี่ยคุมทีมมาเลยแล้วกันนะครับสโมสรเรบิสโกถ้าตามตัวโปรแกรมเนี่ยทีมเรบิสโกก็จะอยู่ในสาย B กับทางสุพรีมนะครับผมผู้เล่นของทางเรบิสโกจะมีดังๆก็จะเป็นเอบีมารันโยนะครับเป็นผู้เล่นบอลเร็วนะครับแล้วก็จะมีเรดิมาคูลังแกนนะครับผู้เล่นตัวเซตแล้วก็ดินซานติเอโกนะครับเป็นพี่ของจาจาซานติเอโกก็จะมาในชุดนี้มีเอจิยารอเร่พวกนี้ส่วนทีมโชโกมูโชเนี่ยนะครับจะให้โค้ชทีมชาติฟิลิปปินส์คนใหม่นั่นคือโค้ชออจี้มามอนเนี่ยเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับแล้วก็ทีมนี้จะมีผู้เล่นที่เขาเพิ่งจะได้รับเขาเรียกว่าอะไรโอนสัญชาติผ่านแล้วก็ FIVB รับรองว่าเป็นคนฟิลิปปินส์แล้วนั่นก็คือแคร์รี่เมานะครับคนที่เขาเคยมาเล่นอาเซียนกลางปีที่โคราชนะครับมากับทีมชาติฟิลิปปินส์นั่นแหละตอนนี้ก็คือเป็นคนฟิลิปปินส์แล้วนะครับไม่ได้เป็นโควต้าต่างชาตินะครับก็สามารถลงเล่นให้กับสโมสรฟิลิปปินส์ในสโมสรเอเชียได้แล้วก็จะมีไมลีนพัทนะครับมีหลังมือซ้ายนะแล้วก็อีกหลายๆคนนะนี่ก็คือสโมสรของฟิลิปปินส์นะครับที่จะมาแข่งในชิงแชมป์สโมสรเอเชียที่นครราชสีมาในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับผมส่วนเรื่องของผลการจับสลากแบ่งกลุ่มนะฮะทีมหญิงนะแข่งขัน 1-7 ตุลาคมนะครับสาย A ก็จะมีนครราชสีมาคิวมิน CVC นะครับมีเชียร์ทิซูจากคาซัคแล้วก็อีกหนึ่งทีมจากฟิลิปปินส์นะครับส่วนสาย B ก็จะมีสุพรีมนะครับมีอัลไทยมีอีกหนึ่งทีมจากฟิลิปปินส์แล้วก็ทีมไซปาจากอิหร่านนะครับผมถ้าตามโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยสาย B ของสุพรีมเนี่ยจะมองว่าดีหรือไม่ดีก็ได้นะครับเพราะว่ามีคู่แข่งในสาย3ทีมแต่รอบแรกเนี่ยยังไม่ตกนะครับเจอกันหมดพบกันหมดในกลุ่มเนี่ยอย่างโคราชจะได้เล่น2เกมนะครับอย่างสุพรีมเนี่ยต้องเล่น3เกมซึ่งพอเข้าสู่รอบ2เนี่ยโคราชจะต้องไปเจออันดับ4นะครับถ้าเกิดเป็นที่1นะถ้าโคราชเป็นที่1จะไปเจออันดับ4ของทีมในสาย B นะครับแต่ขณะที่สุพรีมเนี่ยถ้าเป็นที่1ของสายปุ๊บสุพรีมจะเข้ารอบรองเลยนะครับไม่ต้องเล่นนะครับผมเพราะเท่ากับว่าทีมในสาย B เนี่ยถ้าใครได้ที่1มันไม่ต้องเล่นรอบ8ทีมสุดท้ายก็คือเข้ารอบรองไปเลยส่วนในประเภททีมชายเนี่ยแข่งต่อกันเลยคือ 8-15 ตุลาคมนะครับสาย A ก็จะมีนครราชสีมานะครับมีศรีลังกานะครับ CEB Sport ครับมีอัลเมตี้จากคาซัคสถานแล้วก็มีทีมจากคูเวตแล้วก็จากอิรักอีกทีมหนึ่งส่วนสาย B จะมีสีจันฟูลาดนะครับจากอิหร่านนะมีอัลอาราบีคลับกาตาร์นะครับมีไดมอนด์ฟู้ดมีทีมจากฟิลิปปินส์แล้วก็ทีมจากอุซเบกิสถานนะทีมหญิงก็จะมี7ทีมชายจะมี10ทีมนะครับถือว่าค่อนข้างหนักนะครับทั้งโคราชเองหรือแม้แต่ไดมอนด์ฟู้ดเองเพราะว่าในรอบแรกเนี่ยจะคัดมี5ทีมมาเล่นทีมละ4แมตช์ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับแล้วก็1ถึง2เท่านั้นนะครับอันดับ1อันดับ2เท่านั้นนะครับจะได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะซึ่งสายของโคราชเนี่ยโอเคยังพอมีลุ้นนะครับโคราชยังพอมีลุ้นแต่ทางฝั่งของไดมอนด์ฟู้ดเนี่ยก็ต้องลุ้นว่าคู่แข่งอย่างอิหร่านเองหรือกาตาร์เองเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับว่าดูว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับรวมไปถึงฟิลิปปินส์เองเขาก็จะส่งทีมชาติชุดใหญ่มานะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่า
น่ากลัวเหมือนกันนะครับในสายของทาง Diamond Food เนี่ยในสาย B นะครับผมถือว่าค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับ